ลิลลี่จะโชว์การขึ้นต้นไม้นะคะโอ้โหนี่เราก็จะไปเด็ดผลไม้ให้แม่นะคะนี่ลิลลี่นี่มักมาฟลึกเนี่ยเนี่ยดูทุกคนลิลลี่แล้วฟลึกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยลิลลี่รู้เรื่องนะทุกคนเมื่อกี้เด็ดลูกพรอมให้หนิงเอ้ยเอ้ยใบไม้ไม่เอาเอานี่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 เอาลูกพรอมนี่เร็วเร็วลูกมากมาฟลึกเฮีย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 ไปไหนล่ะคะไปไหนล่ะคะเฮีย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 นี่ลีแมวหรือลิงเนี่ยฮะแมวหรือลิงไม่ล่ะฮะไม่ล่ะยูดูแมวอ้ายลูกพรำลูกพรำแม่เออเออเออลินลี่เก็บลูกพรำทุกคนดูค่ะแมวมายากลโอ้โหเด็ดลูกพรำเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะหนูคือลินลี่ค่ะลิงลี่ค่ะสวัสดียามเช้าจากเยอรมันค่ะทุกคนดูท้องฟ้าแจ่มใสเมื่อวานนี้ฝนตกแบบว่าเหมือนกับช่วยรดผักอะทุกคนยังไม่ได้แบบว่ารดน้ำผักเลยดินยังเปียกชุ่มอยู่เลยค่ะนี่ดูค่ะเดี๋ยวจะพาชมพริกในสวนนะคะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วเนาะเดี๋ยววางกาแฟก่อนดูค่ะทุกคนน้ำฝนแบบเปียกล้นถังหนุนถังใหญ่อยู่นู่นนะคะถังใหญ่อีก2ถังอยู่นู่นทางนู้นมีพวกพริกในกระถางก็มีนะคะเนี่ยเต็มเลยกำลังติดเม็ดเช้านี้ก็จะพาเดินชมสวนแล้วกันนะคะหลังจากที่ฝนตกแบบชุ่มฉ่ำฝนตกวันเว้นวันแบบว่าถ้าแห้งแล้งไหมก็แห้งอยู่นะคะเพราะว่าแดดร้อนมากแต่หลังจากนั้นก็จะเป็นแบบว่าฝนตกฟ้าร้องแล้วก็พอตกชุ่มฉ่ำแล้วก็หายไปนะคะนี่เดี๋ยวจะพามาอัปเดตพริกที่ปลูกที่วันนั้นใส่ปุ๋ยนะวันนี้ติดเม็ดแล้วนะคะไปดูมีบางท่านนะคะเขียนมาถามว่าที่หนิงปลูกเองเหรอปลูกผักเองเหรอในสวนปลูกเองทั้งหมดนะคะถ้าเพิ่งมาเข้ามารับชมที่หนิงนะคะปลูกเองแล้วก็เพาะจากเมล็ดทั้งหมดเลยนะคะบางชนิดก็จะซื้อมาทานแล้วก็เก็บเมล็ดไว้แล้วก็เอาลงปลูกนะคะก็จะได้หลากหลายพันปีนี้จะได้ชมพริกหลากหลายชนิดเลยนะคะเพราะว่าที่หนิงปลูกทุกอย่างที่ทานเข้าไปแล้วก็เอาเมล็ดลงเนาะกินผลแล้วก็เอาเมล็ดเก็บไว้นะคะแล้วก็ลงปลูกตอนนี้ต้นก็โตติดเม็ดแล้วค่ะยังไงก็ย้อนไปดูได้นะคะตอนที่หนิงนั่งเพาะเนาะเพาะตั้งแต่ยังแบบว่าหนาวๆอยู่นะคะเพาะนั่งเพาะในบ้านเนาะแล้วก็เก็บไปกระถางก็ดูแลอยู่ในบ้านนะคะพอดีแบบว่าเอาลงเผื่อที่จะบางเม็ดมันจะไม่ขึ้นนะคะก็เลยแบบขึ้นมากันพรึบเลยทีนี้ก็เลยลงให้เต็มสวนเลยนี่ค่ะหลังจากที่ต้นพริกนะแข็งแรงตอนนั้นยังเป็นดอกอยู่เลยนะคะวันนั้นที่ใส่ปุ๋ยน่าจะอาทิตย์ที่แล้วนะที่จำได้นะคะตอนนี้ติดเม็ดแล้วนะคะต้นพริกถ้าแข็งแรงปุ๊บใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งปั๊บนี่มาดูทุกอย่างเขาจะโตเร็วมากนะคะพอติดเม็ดเนี่ยอันนี้พริกช่อนะคะติดเม็ดเต็มเลยนี่เต็มเลยเป็นช่อพริกช่อนี่ปลูกหลายจุดมากนะคะบางทีก็จำไม่ได้ก็เอาพริกอย่างอื่นมาสลับอันนี้จะเป็นพริกถ้าสุกแล้วก็จะเป็นสีส้มสวยมากเลยนะคะนู่นก็จะเป็นพริกหวานอยู่ตรงนู้นนะคะพริกหวานไปดูโอ้พาชอกซอกซอนนี่ค่ะพริกหวานพริกหวานยักษ์เนาะพริกหวานยักษ์สีแดงปีนี้ปลูกสีขาวด้วยนะคะนี่เริ่มเป็นเม็ดแล้วนี่ต้นแบบว่าใบเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆน้องๆเนาะบอกว่าเอาใบพริกไปผัดนะคะเดี๋ยวที่หนิงจะไปผัดใส่ไข่หรือไม่ก็ไปอ่อมเนาะแม่หนิงอ่ะเคยทำให้กินนะคะเวลาอ่อมไก่ใ
ใส่ใบพริกเนาะน่าจะเป็นใบพริกของไทยเรานะคะหนิงเคยกินที่แม่ทำเนาะอร่อยมากเรื่องออมเนี่ยหนิงชอบดูค่ะไปดูพริกทางนู้นกันอันนี้ในส่วนของพริกอีกทั้งหมดกี่ต้นเนี่ย40กว่าต้นที่เอามาลงใหม่นะคะถ้าต้นแข็งแรงเห็นไหมตอนนั้นยังเป็นกิ่งก้านเดียวตอนนี้เขาแตกช่องามเลยค่ะพอต้นพริกเนาะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างเขาจะโตเร็วมากเลยค่ะถ้าติดเม็ดแล้วเนี่ยอุ้ยปีนี้คงแดงทันแน่นอนค่ะเพราะว่าทีหนึ่งก็เคยปลูกช้าประมาณนี้แต่ก็มันรวดเร็วทันใจเลย นู่นอีกอันนี้เอามาลงใหม่นะคะเป็นดอกหมดละอันนี้บาซิลิคุมนะคะเป็นโหระพาเยอรมันเนาะทางยุโรปทางเมืองนอกอันนี้โหระพาราชินีหนิงตัดไปแช่แข็งนะคะแช่แข็งเก็บไว้เนาะตากให้แห้งๆเหมือนกับเสด็จน้ำสักหน่อยให้นั่นแล้วก็แพ็คเก็บได้โหระพาเอาไว้ทำกับข้าวหน้าหนาวเยอะเลยอันนี้พริกช่อนะคะต้นใหญ่แบบบึ้มเลยเนี่ยต้นเนี้ยติดเม็ดเต็มเลยเนี่ยดูค่ะเดี๋ยวจะทำคลิปพาทุกคนเปลี่ยนกระถางพริกกันนะคะเพราะว่าที่หนิงปลูกลงในกระถางก็มีเนาะเขากำลังงามพอดีรากเขายาวก็เลยจะต้องเปลี่ยนกระถางดูค่ะนี่ติดเม็ดอ้วนๆเลยนี่เพปเปอโรนีก็น่าจะต้นนี้ค่ะเพปเปอโรนีอันนี้น่าจะเป็นอันนี้พริกที่ซื้อจากเยอรมันอันนี้ก็เผ็ดนะคะเนี่ยเผ็ดแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเผ็ดแบบตำน้ำพริกอร่อยพริกจะสีส้มอู้ต้นใหญ่แบบบังกันดินตรงนี้แบบสุดยอดมากเลยเอามาผสมใหม่ดูนี่บังพริกช่อพริกช่อเนี่ยที่จริงเขาจะแตกพุ่มอ้วนๆนะคะพอมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยปรับสภาพให้สูงขึ้นเพราะว่าเขาอ้วนออกข้างไม่ได้ตรงนี้ก็ต้นมะเขือตอนลงปลูกมันก็เนาะมันต้นเล็กๆนะคะหนิงก็นึกว่าพื้นที่จะเพียงพอแต่นี่ดูเขาแบบโอ้ยดอกมะเขือค่ะงามจังเลยอ่ะโอ้ยเต็มเลยเป็นดอกเต็มเลยมะเขือติดดอกเต็มเลยมะเขือตอแหลโอ้ยต้นพริกแบบใบไปทางนู้นกันค่ะว่าจะไปให้ดูพริกหลากหลายเยอะแยะเต็มไปหมดเสียงไก่ข้างบ้านไก่ข้างบ้านนะคะเขาเลี้ยงไก่ดินยังเปียกชุ่มอยู่เลยค่ะดูดินดำดีมากเลยตรงนี้เอาทั้งดินที่แบบว่านู่นเห็นไหมคะตรงนู่นดำดำร่อนแล้วก็มาผสมเพราะว่าเป็นดินที่หมักหมมมีปุ๋ยมีธาตุมีดอกเต็มเลยนู่นกำลังเป็นเม็ดออกมาอู้ยเต็มเลยพริกฮะนายช่างใหญ่ฮัลโหลช่างใหญ่อยู่บ้านนะคะเนี่ยเดินมาทางนี้กันค่ะลูกพลัมก็กำลังสุกนะคะเนี่ยพลัมม่วงคะน้าตรงนี้กำลังต้นงามเลยค่ะนี่ตัดไปทำราดหน้าดีไหมทุกคนราดหน้าหรือว่าคะน้าหมูกรอบดีนะหมูกรอบหนึ่งก็ชอบนะราดหน้าก็ชอบโอ้ยไปดูเซเลอรี่ค่ะเซเลอรี่ดูค่ะต้นกำลังโตใหญ่โตความที่เขาก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรจะเปรียบเทียบกับผักไทยเขาก็คือขึ้นช่ายนั่นเองนะคะมันก็คงจะอยู่ในตระกูลของขึ้นช่ายแต่ว่าเป็นขึ้นช่ายของฝรั่งเนาะต้นเขาจะใหญ่ดูเนี่ยเริ่มสูงใหญ่แล้วหนิงปลูกห่างเพื่อจะพื้นที่เพียงพอที่เขาจะต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่มากเลยเนี่ยตอนนี้นี่เราจะได้เก็บเซอร์รี่กันแล้วปีนี้ต้นกระเจี๊ยบค่ะทุกคน ปลูกอันนี้เมล็ดพี่สาวให้มานะคะ
อุ้ยดูแตงโอ้ยมันหลบอยู่ตรงนี้โอ้ยจะได้เก็บแตงเหรอนู่นเต็มเลยแตงโอ้ยนู่นโอ้ยแตงถั่วฝักยาวค่ะทุกคนถั่วฝักยาวเยอรมันโอ้ยนี่ก็มองแต่ข้างล่างข้างบนเต็มเลยดูค่ะมะเขือเทศเริ่มแดงแล้วค่ะดุกย้อยเลยดูดุกย้อยเลยค่ะเนี่ยนู่นสวยงามเรียงรายดูค่ะมะเขือเทศดูความดุกนู่นมีชั้นข้างบนอีกนะคะนู่นมะเขือเทศหนึ่งปลูกแบบพันธุ์ที่อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนี่พันธุ์ที่นี่ก็ราคาแพงทั้งนั้นเลยที่หนึ่งปลูกนะคะเพราะว่าซื้อมาทานแล้วก็เอาเมล็ดลงปลูกเนาะดูค่ะดูมองไปผ่านเห็นบ้านหลังน้อยโอเคค่ะทุกคนยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่หนิงจะพามาชมทานตะวันหลากสีนะคะที่หนิงปลูกไม่ใช่เฉพาะสีนี้นะคะอันนี้สีนี้คือแม่ย่าเพาะแล้วก็ให้มานะคะต้นสูงใหญ่มากเลยแต่ที่หนิงเพาะเองมีสีอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาชมกันนะคะเขายังไม่บานกันหมดเนาะโอเคค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมพืชผักผลไม้ในสวนที่หนิงช่วงนี้เต็มเลยค่ะเดี๋ยวสักหน่อยเราก็ได้ถือตะกร้าเดินเข้าสวนก็จะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตบีโอพืชผักปลอดสารพิษมองไปนี่คือลูกพลัมนะคะ มองเห็นลูกพลัมมองเห็นลูกพลัมอยู่รำไรดูค่ะลูกพลัมเต็มเลยเดี๋ยวก็จะได้มาเก็บกันแล้วดูเริ่มสุกแล้วค่ะนุ่นอะบายบายค่ะทุกท่านเอาวิดาเซเห็นนะคะชื่อเนนทากมีความสุขมากๆสุขทั้งวันแล้วก็สุขทุกๆวันนะคะไว้มารับชมกันใหม่นู่นก็ต้นถั่วเฮเซนัสฮาเซนุสเยอะจังเลยส่วนนี้ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ชื่นชอบแล้วมารับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสีเขียวๆทำให้สร้างชีวิตแล้วก็มองแล้วสบายตานะคะบ๊ายบาย